งตั้งแต่อายุยังน้อย265ตัวซุปตาฟันนมที่แพงมากขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยหาเงินเก่งไม่แพ้ผู้ใหญ่รับทรัพย์หนอๆบางคนฝันค่าตัวเบาๆอยู่ที่หลักล้านจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่6น้องเป่าเป่าเปิดกันที่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เรียกได้ว่าฮอตดีไม่มีตกเลยจริงๆซึ่งตั้งแต่แรกเกิดก็กลายเป็นขวัญใจซุปตาตัวน้อยมหาชนเพราะว่าความน่ารักน่าชังนี่แหละเลยคว้าหัวใจแฟนๆได้ไม่ยากแถมยังมีความเป็นเซเลบตัวน้อยชอบแต่งตัวโพสท่ามีอินเนอร์และโชว์ลีลาการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวสินค้าได้อย่างช่ำชองออกงานทีฝันค่าตัวจุกๆสูงสุดราวๆ 300,000 ถึง 400,000 บาทต่อชั่วโมงหากออกงานแบบทางครอบครัวแต่หากเป็นงานคู่จะลดเหลือราวๆ 200,000 บาทกันเลยทีเดียวถึงจะหาเงินเก่งมาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่คุณแม่ก็เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกหามาได้เพื่อเอาไว้ต่อยอดอนาคตเรียกได้ว่าค่าตัวออกงานของน้องเป่าเป่าเทียบเท่ากับซุปตาของเมืองไทยเลยล่ะจ้าอันดับที่5น้องเรซซิ่งต่อกันที่ลูกชายคุณแม่สายสตรองอย่างแพทณปภาที่ไม่ว่าแม่แพทจะอยู่ที่ไหนเราก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องเรซซิ่งไปด้วยทำเอาแฟนคลับใจละลายเพราะว่าความหล่อเป๊ะที่ไม่เป็นรองใครเรียกได้ว่ากลายเป็นเซเลบฟันน้ำนมไปแล้วฮอตขนาดนี้แต่บอกเลยว่าค่าตัวออกงานอีเวนต์ต่างๆอยู่ที่ราวๆ 150,000 ถึง 200,000 บาทกันเลยทีเดียวฮอตขนาดนี้ไม่แปลกที่ค่าตัวจะพุ่งสูงตามอันดับที่4น้องโปรดลูกชายสุดหล่อของคุณแม่เป้ยปานวาดและพ่อเอกนิธิที่ยิ่งโตรัศมีความหล่อยิ่งเฉิดฉายนอกจากหน้าตาดีแล้วน้องโปรดก็ยังเป็นสุภาพบุรุษมากกตัญญูให้เงินแม่ใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยความน่ารักของน้องโปรดเลยทำให้มีทั้งผลงานโฆษณาและงานอีเวนต์ยิ่งเวลาออกงานคู่กับแม่เป้ยบอกเลยว่าฟันค่าตัวถึง 200,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่3น้องณดามาต่อกันที่ซุปตาตัวน้อยที่ถอดแบบความหวานมาจากแม่ทุกระเบียบนิ้วลูกสาวของแม่กบสุวรรณและพ่อบรุกดนุพรด้วยความที่หน้าตาที่น่ารักแล้วยังมีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นถ่ายแบบโฆษณารวมไปถึงความสามารถในการเล่นยิมนาสติกนอกจากนี้ฝีมือด้านการแสดงก็ไม่น้อยหน้าเดินตามรอยคุณแม่มาแบบติดๆยิ่งออกงานคู่กับคุณแม่บอกเลยว่าฟันค่าตัวราวๆ 200,000 ถึง 220,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่2น้องอินเตอร์เรียกได้ว่ากลายเป็นซุปตาขวัญใจแฟนๆไปแล้วล่ะจ้ากับหนูน้อยนักแสดงที่ความสามารถไม่แพ้พี่ๆในวงการบันเทิงเพราะไม่ว่าจะบทไหนน้องอินเตอร์ก็สามารถที่จะแสดงได้อย่างสมบทบาทและพยายามอย่างเต็มที่จนมีผลงานทั้งถ่ายละครถ่ายแบบงานโฆษณาเรียกได้ว่ารับซ้ำหนอฟันค่าตัวอยู่ที่7หลักพัฒนาฝีมือจนโด่งดังขึ้นเรื่อยๆสมกับคำว่าอายุน้อยเงินล้านเลยจริงๆอันดับที่1น้องสายฟ้าและน้องพายุเป็นฝาแฝดของซุปตาเบอร์1อย่างคุณแม่ชมพู่อารยาก็ไม่แปลกที่จะฟันค่าตัวถึงหลักล้านบาทออกงานอีเวนต์ในฐานะคู่แม่ลูกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นอกจากนี้ยังฉายแววการเป็นซุปตาที่ได้เล่นละครเรื่องแรกที่พี่เคนธีรเดชเป็นผู้กำกับสมฐานะเป็นลูกซุปตาหมื่นล้านเลยจริงๆ